เสียถามหน่อยไอ้สระแบบนี้ทำไงเราไม่ให้มันสไลด์เสียเหมือนเขาขุดเนี่ยเหมือนลูกน้องเสียขุดเนี่ยนี่แหละทำไมขุดสวยอ่ะมันมีวิธียังไงเสียอธิบายให้ผมฟังหน่อยเสียผมจะพูดทางการให้มันสไลด์ใช่ไหมต้องทำสโลปให้มันนอนให้นอนลงมาใช่ไหมเสียถ้าดินเป็นลูกรังอ่ะคือสลบมันจะชันกว่านี้อีกแต่นี่เขาทำนอนเลยใช่ไหมเสียแบบนี้อ่ะเนี่ยหนึ่งต่อสามถ้าหนึ่งต่อหนึ่งก็แสดงว่าอยู่ที่ลูกน้องเสียด้วยครับมีประสบการณ์ด้วยเขาทำแบบนี้ไว้ใจเลยลูกค้าถูกใจมากเลยนะลูกค้าถูกใจมากสารลูกนี้เนี่ยมันจะไม่ต้องมาแก้หลังทางนี้แก้ยากมากอ๋อถ้าพังเราต้องแก้เขาด้วยเสียรับผิดชอบด้วยต้องให้เสร็จให้สวยเหมือนตอนก่อนออกได้30เมตรนะเสียสาห้าไร่ลูกน้องเสียก็คืออยู่ที่เทคนิคใช่ไหมเสียการดูดินด้วยเหมือนในลูกหลังไม่ได้เลยสายตรงนี้ถ้าเต็มร้อยเสียให้คุณขับเท่าไหร่เสียร้อยเสียเนี่ยผมเห็นอย่างนี้ผมชื่นใจเสียแล้วมีน้องดีมันมุมเลยมันใกล้ๆยิงเป็นมุมเลยเสียไม่มีร้อยเลยอะไม่ใช่ใครจะขุดได้ใครเป็นใครจะขุดได้อยู่ที่ประสบการณ์ด้วยนะเสียเนาะใช่ครับคุณได้เพราะเสียก็เป็นคนมันก็เป็นประโยชน์ต่อเสียด้วยก็ทำได้ครับทำได้แต่เขายังไม่เคยดีมือไงอยากจะมาได้เอาคนเก่าเลยแหละรู้เรื่องแปลว่าไม่ต้องมาเรียนคุมอ่ะแค่บอรอบเดียวไปทำแรกที่มาก็คือจบแล้วครับเสียนี่ครับผลงานน้องเสียเนี่ยสวยมาก